สวัสดีครับสวัสดีวันนี้นะครับออกเกี่ยวกับข้าวโพดนะครับต้นลำต้นของข้าวโพดก็ค่อนข้างจะสูงหน่อยนะครับแล้วก็หนาเกี่ยวก็เกี่ยวยากหน่อยต้องขับช้าๆนะครับไม่งั้นเดี๋ยวข้าวโพดร่วงจะเยอะนะครับต้องใจเย็นครับในการขับไม่ต้องรีบมากนะครับขับดีครับยาวๆไปเลยครับนี่เป็นข้าวโพดแล้งนะครับสำหรับชาวไร่ชาวนาที่ทำไว้นะครับก็ต้องหาที่พักตอนนี้เศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีก็ต้องหาทางอะไรทำหน่อยนะครับไม่อย่างนั้นก็ไม่มีอะไรทำเลยไม่มีเงินใช้นะครับเพราะงั้นเราต้องหาอาชีพนะครับหาอะไรปลูกหน่อยหาเงินนะครับนี่ตั้งรับใหม่ครับตั้งรับใหม่ที่เก็บ